เคียงคู่บ้านเคียงคู่คุณกลับมาติดตามข่าว News One Today กันต่อนะครับไปดูประเด็นทางด้านเศรษฐกิจกันบ้างครับผู้ว่าการแบงก์ชาติก็เตรียมหารือรัฐมนตรีคลังเพื่อวางกรอบนโยบายการเงินในปีหน้าครับคุณประสานไตรรัตน์วรกุลผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยยอมรับว่าอัตราการขยายตัวเศรษฐกิจไทยปีนี้จะใกล้เคียงกับคาดการเดิมที่จะโตได้เพียง 1.5% ครับผลจากการส่งออกที่ยังขยายตัวต่ำกว่าคาดการไว้โดยต่ำกว่า 3%ขณะที่ภาพรวมการบริโภคการใช้จ่ายการลงทุนทั้งภาครัฐและเอกชนก็ทยอยฟื้นตัวอย่างต่อเนื่องส่วนการท่องเที่ยวชะลอลงเล็กน้อยซึ่งแบงก์ชาติก็จะแถลงตัวเลขคาดการใหม่อย่างเป็นทางการ26กันยายนนี้เดี๋ยวรอดูตัวเลขกันขณะเดียวกันก็เตรียมหารือกับนายสมหมายภาษีรัฐมนตรีคลังครับถึงแนวทางการวางกรอบนโยบายการเงินปีหน้าการเตรียมแผนเงินลงทุนเคลื่อนย้ายในเฟส2นอกจากนี้คุณประสานยังมองว่าการใช้นโยบายการเงินมีความจำเป็นน้อยลงกว่าปีก่อนเพราะว่าตอนนี้มีรัฐบาลเข้ามาบริหารแล้วที่สำคัญก็มีงบประมาณช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจทำให้มีนโยบายด้านการคลังเข้ามาทำหน้าที่แทนขณะที่การกำหนดนโยบายการเงินตอนนี้ก็เพียงพอต่อการฟื้นตัวของเศรษฐกิจส่วนนโยบายปรับโครงสร้างราคาพลังงานก็ไม่เป็นอุปสรรคต่อการเปลี่ยนกรอบและทิศทางการดำเนินนโยบายการเงินอย่างมีนัยยะสำคัญครับคือแน่นอนแวดเนี่ยมันก็เกี่ยวข้องกับพวกราคาสินค้าโดยเฉพาะพวกอุปโภคบริโภคนะฮะเพราะฉะนั้นก็จากประสบการณ์อย่างที่เราเห็นในประเทศอื่นเช่นญี่ปุ่นเมื่อไม่นานนี้เนี่ยมันก็ยังคงจะมีผลกระทบต่อเรื่องการอุปโภคบริโภคเพราะฉะนั้นเรื่องของจังหวะเวลาความสัมพันธ์กับส่วนอื่นๆของมาตรการด้านอื่นๆเนี่ยก็จะมีความเกี่ยวข้องกันอยู่เวลานี้ไปตอบแบบเดียวๆแยกตัวออกมาเลยเนี่ยก็บางทีตอบไปมันก็ไม่ได้มีความหมายอะไรนะฮะภาษีเองก็จะมีภาษีหลายด้านแล้วก็มาตรการอื่นๆแล้วก็รวมทั้งภาวะเศรษฐกิจหรือ driver ต่างๆในเรื่องของเศรษฐกิจเนี่ยเป็นอย่างไรคือไปแยกเดียวๆออกมาตอบเนี่ยมันก็คงจะไม่ได้ความหมายอะไรเท่าไหร่คุณประสานยังย้ำนะครับว่าแบงก์ชาติมีความระมัดระวังในการทำงานเพื่อไม่ให้เกิดความเสี่ยงทางการเมืองแต่ไม่อยากให้ทุกฝ่ายมองว่าองค์กรอิสระจะไม่ทำงานร่วมกับพรรคการเมืองเพราะต้องประสานกันแต่ว่าอีกด้านนึงก็ต้องได้รับความไว้วางใจจากประชาชนด้วยครับนี่มันก็มีมาแต่เดิมแล้วนะฮะแต่ว่าของพวกนี้ก็ผมเองก็ค่อนข้างคิดว่าโดยมารยาทก็อยากจะหารือกับท่านรัฐมนตรีคลังให้ได้ข้อสรุปสักชั้นหนึ่งก่อนนะฮะก่อนที่จะพูดออกสื่ออะไรต่างๆครับคุณประสานยังบอกว่าภายในสัปดาห์นี้จะได้รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อเข้ามาดำรงตำแหน่งคณะกรรมการนโยบายการเงินหรือกนง.อีก4รายชื่อนะครับหลังจากที่กรรมการครบวาระในเดือนกันยายนแล้วก็ไปดำรงตำแหน่งทางการเมืองซึ่งเบื้องต้นก็จะเสนอรายชื่อ8รายชื่อให้กับคณะกรรมการธนาคารคัดเลือกเพื่อเหลือเพียง4รายชื่อครับทสเตรียมเสนอกระทรวงการคลังในการออกมาตรการช่วยเหลือลูกค้ารายย่อยและระดับปานกลางในการกู้สินเชื่อบ้านดอกเบี้ยต่ำนะคะเป็นการกระตุ้นธุรกิจภาคอสังหาริมทรัพย์ในช่วงปลายปีค่ะนางอังคณาปีลันทโอวาชัยมนัสกรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์หรือว่าทอสบอกว่าอยู่ระหว่างศึกษาแนวทางช่วยเหลือผู้ที่มีรายได้ระดับปานกลางและรายได้น้อยที่ต้องการมีบ้านตามนโยบายของรัฐมนตรีคลังที่ให้ช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยได้มีบ้านเป็นของตัวเองและกระตุ้นภาคอสังหาริมทรัพย์ในช่วงปลายปีเบื้องต้นกำหนดกลุ่มซื้อบ้านราคา1,500,000 บาทนะคะก็มั่นใจว่ายอดปล่อยสินเชื่อทั้งปีนี้จะได้ตามเป้า134,000 ล้านบาทล่าสุดปล่อยได้แล้ว 96,451 ล้านบาทมั่นใจได้ตามเป้าแน่นอนค่ะเพราะว่าแนวโน้มอัตราดอกเบี้ยยังทรงตัวในระดับต่ำจึงจูงใจในการตัดสินใจซื้อบ้านขณะที่สัดส่วนหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้หรือ NPL ก็มั่นใจว่าทั้งปีนี้จะลดลงเหลือ 6% จากสิ้นปี2556ที่อยู่ในระดับ 6.12% ผลจากการปรับโครงสร้างหนี้ปิดบัญชีลูกค้าและได้เข้มงวดในการปล่อยสินเชื่อมากขึ้นค่ะขณะนี้ 96,000 ล้านนะคะค่ะ
ณเมื่อวานนี้นะ 98,000 ล้านจากเป้าเรา 134,000 ล้านค่ะคิดว่าจะช่วยกระตุ้นตลาดนะคะให้มีคักขึ้นแล้วก็ทุกคนเนี่ยให้ความสนใจนะคะเพราะว่าเราเองเป็นตัวที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจนะคะหลักก็คือเรื่องบ้านเรื่องอสังหาริมทรัพย์ซึ่งถือว่าเป็นคอหลักตัวดึงที่ส่งผลถึงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจได้เป็นอย่างดีค่ะกรรมการผู้จัดการทอสอบอกว่าในโอกาสครบรอบ61ปีของทอสอในวันที่24กันยายนนี้ก็ได้เตรียมวงเงิน 16,000 ล้านบาทเพื่อดำเนินโครงการสินเชื่อและเงินฝากเป็นพิเศษด้วยในส่วนของเงินกู้บ้านเนี่ยนะคะจะออกโครงการสินเชื่อบ้าน61ปีทอสอัตราดอกเบี้ยต่ำ 1.61% ต่อปีนาน6เดือนวงเงินให้กู้ต่อรายไม่เกิน 1,500,000 บาทโครงการสินเชื่อทอสมีบ้านมีสุขอัตราดอกเบี้ยคงที่ 3.5% ต่อปีนาน2ปีแรกไม่จำกัดวงเงินกู้ต่อรายโดยจะเปิดรับยื่นคำขอกู้ตั้งแต่24กันยายนในด้านเงินฝากได้ออกออมทรัพย์161วันนะคะให้อัตราดอกเบี้ยสูง 3% ต่อปีสำหรับผู้ที่มีวงเงินฝากคงเหลือไม่เกิน 300,000 บาทตั้งแต่วันที่เปิดบัญชี22กันยายนไปจนถึง12มีนาคมปี58ค่ะไปต่อกันที่รัฐมนตรีคมนาคมนะครับที่ไฟเขียวเอกชนร่วมทุนตั้งกองทุนโครงสร้างพื้นฐานกันขึ้นครับพลอากาศเอกประจินจันทองรัฐมนตรีคมนาคมเปิดเผยหลังการประชุมหัวหน้าส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจเพื่อมอบนโยบายว่าได้มอบนโยบายตามยุทธศาสตร์โครงสร้างพื้นฐานการคมนาคมขนส่งของไทย4ด้าน5แผนงานระยะ10ปีนับจากปี58โดยจะเปิดโอกาสให้เอกชนเข้าร่วมนะครับทั้งงานก่อสร้างและงานลงทุนด้วยโดยการดำเนินการโครงการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานจะระดมทุนจาก4แหล่งก็คืองบประมาณรัฐเงินกู้ที่กระทรวงคลังจัดหาให้การเปิดให้เอกชนร่วมลงทุนตามโครงการความร่วมมือภาครัฐและเอกชนหรือว่า PPP และการจัดตั้งกองทุนโครงสร้างพื้นฐานหรือว่า IFF ซึ่งกระทรวงคมนาคมหรือว่าเจ้าของโครงการและร่วมกับกระทรวงการคลังเป็นเจ้าภาพตั้งกองทุนครับผู้อากาศเอกประจินบอกว่าโครงการทางบกเนี่ยจะเชื่อมสร้างโครงข่ายเชื่อมโยงคมนาคมภายในประเทศและเชื่อมโยงตามชายแดนประเทศเพื่อนบ้านส่วนทางน้ำและทางอากาศก็จะเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้านในภูมิภาคด้วยโดยกระทรวงคมนาคมจะมีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการการคมนาคมทางบกขึ้นในวันที่27กันยายนนี้แล้วก็จะจัดทำเป็นแผนปฏิบัติการภายใน15วันจากนั้นโดยมีหน่วยงานอย่างเช่นองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยบริษัทขนส่งจำกัดเสนอปัญหาและก็แก้ไขจากนั้นจะตั้งคณะทำงานดำเนินการต่อนะครับและวันในวันที่4ตุลาคมก็จะจัดเวิร์กช็อปการขนส่งทางอากาศ11ตุลาคมจัดเวิร์กช็อปการขนส่งทางน้ำซึ่งก็จะทำเป็นแอคชั่นแพลนเช่นเดียวกันดังนั้นแอคชั่นแพลนของคมนาคมก็จะทยอยเริ่มปฏิบัติในเดือนตุลาคมนี้ครับที่มหาวิทยาลัยบูรพาวิทยาเขตสระแก้วนายอิสระว่องกุศลกิจประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยก็เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนา SME วิธีทำเงินโดยมีนายชูศักดิ์ตรีสารรองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วนายลีอุตนีประธานหอการค้าจังหวัดบันเตียเมียนเจยประเทศกัมพูชาและผู้ประกอบการ SME ในกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่างนะคะ5จังหวัดคือสระแก้วฉะเชิงเทรานครนายกปราจีนบุรีสมุทรปราการรวมไปถึงหอการค้าจังหวัดบันเตียเมียนเจยกว่า500คนเข้าร่วมในพิธีเปิดแล้วก็ร่วมสัมมนาค่ะนายอิสระบอกว่าการจัดสัมมนาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เป็นการสร้างความเข้าใจในการจัดทำแผนธุรกิจและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการประกอบธุรกิจรวมทั้งการเสริมสร้างแรงบันดาลใจให้แก่ผู้ประกอบการ SME ในการพัฒนาธุรกิจให้มีความเข้มแข็งเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศให้เจริญเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนต่อไปสำหรับหัวข้อการเสวนาที่น่าสนใจก็คือทำการตลาดกับเพื่อนบ้านให้โดนใจโดยนายสมศักดิ์รินเรืองศิลป์นักธุรกิจไทยในกัมพูชาลู่ทางการทำธุรกิจในกัมพูชาอย่างยั่งยืนโดยนายชนิดชาญชัยนรงค์ประธานสภาธุรกิจไทยกัมพูชาและหัวข้อคนให้กู้เขาดูอะไรโดยผู้แทนธนาคารไทยพาณิชย์
นอกจากนี้ก็มีการออกร้านรับปรึกษาแนะนำการเข้าถึงแหล่งเงินทุนต่างๆการให้คำปรึกษาด้านบัญชีและภาษีนะคะโดยนายลีก็บอกว่าการเดินทางมาเข้าร่วมสัมมนาในครั้งนี้เพื่อรับฟังแนวทางการประกอบธุรกิจ SME ของไทยและทิศทางในการประกอบธุรกิจ SME ร่วมกันของทั้งสองประเทศเพราะขณะนี้สินค้าที่กัมพูชาใช้ส่วนใหญ่ก็มาจากประเทศไทยกว่า 80% เช่นวัสดุก่อสร้างสินค้าอุปโภคบริโภคทั้งนี้การเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี58เชิญชวนนักลงทุนชาวไทยให้ไปลงทุนประกอบธุรกิจในประเทศกัมพูชาเพราะว่าขณะนี้กัมพูชาได้โควต้าส่งออกสินค้ากว่า100ประเทศที่ยกเว้นภาษีแล้วค่ะมาดูเรื่องของทีวีดิจิตอลกับทีวีอนาล็อกแบบเดิมกันบ้าง นะครับคณะกรรมการกสทก็มีมติยกเว้นค่าธรรมเนียมให้กับทีวีอนาล็อกเดิมก็คือช่อง3ช่อง7ช่อง9ถ้านำออกอากาศแบบคู่ขนานในระบบทีวีดิจิตอลก่อน10ตุลาคมนี้ครับคุณธวัชชัยจิตพานันกรรมการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์หรือกสทบอกว่าที่ประชุมคณะกรรมการกสทเห็นชอบให้ยกเว้นค่าธรรมเนียม 4% ให้กับผู้ประกอบการระบบอนาล็อกเดิมก็คือช่อง3ช่อง7แล้วก็โมเดิร์น9ถ้าออกอากาศคู่ขนานกับระบบทีวีดิจิตอลโดยจะเว้นค่าธรรมเนียมกำกับดูแล 2% ของรายได้และยกเว้นเงินนำส่งเข้ากองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมเพื่อประโยชน์สาธารณะหรือกทปส 2%ก็จะรวมเป็น 4% นะครับเป็นระยะเวลาไม่เกิน5ปีให้ถ้าหากผู้ประกอบการสามารถออกอากาศคู่ขนานก่อนวันที่10ตุลาคมนี้ก็จะลดหย่อนค่าธรรมเนียมให้เต็มเพดานเพราะเป็นวันเริ่มแจกคูปองและเริ่มรับชมทีวีดิจิตอลผ่านระบบภาคพื้นแต่หากเริ่มออกอากาศหลังวันที่10ตุลาคมไปก็จะพิจารณาลดหย่อนให้ตามความเหมาะสมหลังจากนี้ก็จะส่งให้คณะกรรมการกสทช.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาว่าการลดหย่อนนี้ขัดกับกฎหมายหรือไม่นอกจากนี้ก็ยังเห็นชอบให้หารือกับกระทรวงการคลังเพื่อเลื่อนการจ่ายค่าประมูลทีวีดิจิตอลงวดที่2ของทีวีดิจิตอลออกไปอีก1ปีเพื่อลดภาระให้กับผู้ประกอบการครับเป็นตัวเลขที่เราเรฟเฟรนซ์แบบอินฟอร์มอลนะครับว่าเป็นระยะเวลาในการช่วงเปลี่ยนผ่านของเรานะครับว่าประมาณว่าน่าจะสำเร็จได้ประมาณนั้นนะครับแล้วมันก็จะสอดคล้องกับเรื่องของการที่ช่องบางช่องจะหยุดอนาล็อกด้วยนะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะเป็นระยะเวลาที่เราใช้เป็นในเชิงประมาณการของเรานะครับว่าเป็นช่วงเปลี่ยนผ่านที่เรียนนะครับแต่ผมอยากไม่3ปีไม่4ปีทำไม5ปีก็เป็นมันก็ประมาณอันนั้นไม่มีใครรู้แน่นอนเราประมาณการคือ5ปีนะครับแล้วนั้นเราก็ใช้ตัวเลขที่เป็นตัว reference ครับในการกำหนดค่ายกเว้นให้นะครับพลโทพีรพงษ์มานกิจกรรมการกสทบอกว่าประเด็นนี้ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์นะครับทั้ง5เสียงเลยโดยหลังจากนี้จะต้องทำหนังสือหารือหน่วยงานต่างๆทั้งกระทรวงคลังสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินแล้ววันพรุ่งนี้เนี่ยเชิญช่อง3มาหารือกับแนวทางที่เห็นชอบครั้งนี้ด้วยว่ายอมรับได้หรือเปล่าเพื่อต้องการหาข้อยุติให้ได้ก่อนวันที่28กันยายนเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาจอดำครับบอกให้เขาไปหาคำตอบให้ทันให้เร็วทีนี้สิ่งที่มันจะต้องไปทบทวนคือหลังจากพรุ่งนี้มากกว่านะครับว่าผู้ประกอบการเนี่ยท่านจะเห็นชอบกับแนวทางนี้ไหมแล้วรับได้ไหมถ้ายังรับได้บางส่วนจะขอเจรจาเงื่อนไขใดอีกอันนั้นอ่ะก็ต้องคิดแต่ทั้งหมดเนี่ยผมคิดว่าน่าจะสรุปให้เสร็จก่อนเพื่อให้จอมันไม่ดำนะครับแต่ว่าคำถามเชิงกฎหมายถ้ารู้ว่ามันจะช้ากว่านั้นเนี่ยเดี๋ยวเราก็ต้องไปคิดว่าจะทำยังไงนี่หรอกนะฮะแต่ขอสำคัญเนี่ย priority แรกคือทางด้านผู้ประกอบการเนี่ยเขาจะเรื่องรับเรื่องนี้ได้กี่เปอร์เซ็นต์นะครับถ้ารับได้ทั้งหมดมันก็จบปัญหาแต่ถ้ายังไม่มีเนี่ยเขาก็คงเป็นเรื่องของการจะต้องมาพูดคุยต่ออีกนะครับซึ่งทั้งสองฝ่ายผมว่าเขาก็เร่งอยู่เขาก็อยากให้รู้ผลก่อนคำสั่งมันมีผลนะครับด้านพันเอกณทีสุกลรัตน์ประธานกสทบอกว่าการยกเว้นค่าธรรมเนียมเพื่อลดภาระการลงทุนของผู้ประกอบการทีวีดิจิตอลและอยากให้การเปลี่ยนผ่านไปสู่ระบบดิจิตอลเป็นการยินยอมของผู้ประกอบการไม่ใช่เป็นการบังคับครับเพื่อสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านนะครับเพราะเราทราบถึงข้อเท็จจริงอยู่ว่าวันนี้เนี่ยตัวทัศน์ในระบบดิจิตอลทุกรายเนี่ยเขายังมีปัญหาอยู่
ซึ่งปัญหาเหล่านี้เกิดขึ้นในทุกประเทศนะครับแล้วก็ผมอยากเรียนว่าเรื่องของการออกอากาศคู่ขนานเนี่ยประเทศเราเนี่ยกฎหมายได้เขียนไว้จนกระทั่งกสทช.เนี่ยไม่สามารถที่จะทำเป็นอย่างอื่นเนื่องจากว่าในทุกประเทศจริงๆแล้วเนี่ยช่องที่เป็นผู้ประกอบกิจการรายเดิมทุกรายเนี่ยจะได้รับการจัดสรรคลื่นความถี่ในระบบดิจิตอลโดยอัตโนมัติเพื่อที่จะมาอยู่ในระบบดิจิตอลเลยนะครับแต่ว่าประเทศเราเนี่ยบังเอิญกำหนดไว้ว่าการจัดสรรคลื่นความถี่สำหรับการประกอบกิจการประเภทธุรกิจต้องผ่านการประมูลเพราะฉะนั้นกสทช.ก็ไม่สามารถที่จะจัดสรรให้กับช่องธุรกิจหลายๆรายไม่ว่าจะเป็นช่อง9ช่อง7ช่อง3ก็ตามนะครับทั้ง3รายก็จำเป็นต้องเข้าสู่กระบวนการประมูลเพื่อที่จะสามารถประกอบกิจการในระบบดิจิตอลได้นะครับด้านนางสาวสุพิญญากลางนรงค์กรรมการกสทก็ชี้แจงข้อร้องเรียนของเครือข่ายภาคประชาชนเฝ้าระวังสื่อวิทยุและโทรทัศน์นะครับร้องเรียนว่าบริษัทบางกอกเอนเตอร์เทนเมนต์ผู้รับสัญญาสัมปทานจากอสมทในการออกอากาศระบบอนาล็อกแต่กลับให้อีกบริษัทของช่อง3เป็นผู้ผลิตรายการเนี่ยกรณีนี้อนุกรรมการกสทช.อยู่ระหว่างการตรวจสอบโดยหากช่อง3ยืนยันว่าเป็นบริษัทเดียวกันทั้งหมดเนี่ยการออกอากาศคู่ขนานก็สามารถทำได้ครับไม่ผิดกฎหมายเราตกลงตั้งแต่แรกหมายความว่าเราก็ตัดสิทธิ์ที่เป็นรายได้ค่ากำกับดูแลหรือค่าอะไรที่จะต้องเข้าองค์กรเราอย่างที่บอกว่างานด้านวิทยุโทรทัศน์ตอนนี้ค่าใช้จ่ายทั้งหมดเนี่ยเราใช้ค่าธรรมเนียมส่วนใหญ่เก็บมาจากด้านโทรคมนาคมนะคะเราก็ต้องคำนึงเหมือนกันว่ามันเป็นรายได้ที่ต้องเข้ามาเป็นค่ากำกับดูแลเราซึ่งทางช่องต่างๆบางช่องเนี่ยเขาก็เคยพูดเรื่องนี้มาแล้วก็อยู่ในกระบวนการพิจารณาจริงๆก็มีการยื่นเรื่องที่เกี่ยวข้องมาแล้วกสทช.เพียงแต่ว่าเรายังรอกระบวนการพิจารณาเท่านั้นเองสถานการณ์ตอนนี้มันคือสถานการณ์ที่เราต้องตัดสินใจเพราะว่ามันจะเริ่มมีการแจกคูปองแล้วเราก็คิดว่าเป็นมาตรการท่านสุดท้ายแล้วถ้าสุดท้ายเรื่องนี้ต้องไปที่ศาลจริงๆเนี่ยเราก็จะเรียนต่อศาลท่านว่านี่คือมาตรการทุกอย่างแล้วที่เราพยายามส่งเสริมกระบวนการเปลี่ยนผ่านโดยเฉพาะการออกคู่ขนานนะคะแล้วก็เป็นการสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านที่เราคิดที่จะต้องให้ทุกคนเนี่ยได้รับสิทธิ์อย่างเป็นธรรมไม่ได้เพื่อรายใดรายหนึ่งแต่ถ้ารายใดรายหนึ่งจะสละสิทธิ์ก็เป็นสิทธิ์ของเขาอันนั้นก็เป็นสิทธิ์ที่เราจะไปอธิบายต่อศาลต่อไปถ้าเรื่องนี้มันต้องมีการต่อสู้คดีนะคะที่ประชุมกรรมการกสทยังหารือปัญหาโครงข่ายช่อง9อสมทล่มในช่วงที่ผ่านมานะครับโดยให้สำนักงานกสทช.ตักเตือนไปถ้าหากยังมีปัญหาระบบล่มเกิดขึ้นอีกก็จะถูกปรับวันละ 20,000 บาทและให้คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคพิจารณากับผู้บริโภคเพื่อลงโทษปรับอีกด้านหนึ่งด้วยมีผลงานวิจัยล่าสุดนะคะเกี่ยวกับประสิทธิภาพแรงงานและความสามารถในการแข่งขันซึ่งศึกษาโดยสถาบันอนาคตไทยศึกษาค่ะดร.เศรษฐพุทธสุทธิวาทนฤพุทธประธานกรรมการบริหารสถาบันอนาคตไทยศึกษาเปิดเผยผลวิจัยล่าสุดนี้ก็พบว่าความสามารถในการแข่งขันของไทยนั้นต่ำกว่าเมื่อ10ปีก่อนเล็กน้อยแต่ยังตามหลังอีกหลายประเทศเมื่อเทียบกันในภูมิภาคเนื่องจากต้นทุนแรงงานต่อหน่วยที่เพิ่มขึ้นเร็วและแซงประเทศเพื่อนบ้านในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาหากพิจารณาที่ต้นทุนค่าจ้างต่อหน่วยของไทยเนี่ยนะคะก็จะพบว่าต้นทุนสูงขึ้นจากเมื่อ10ปีที่แล้วราว 3% ขณะนี้ประเทศอื่นในภูมิภาคมีต้นทุนถูกลงเช่นอินโดนีเซียลดลง 12% หรือฟิลิปปินส์ลดลง 26%นอกจากนี้ประสิทธิภาพแรงงานของไทยที่เพิ่มขึ้นน้อยมากเพียงแค่ 2% ของปีเมื่อเทียบกับประเทศอื่นเช่นอินโดนีเซีย 3% เวียดนาม 4% จีน 10% ดร.เศรษฐพุทธบอกว่าปัญหาประสิทธิภาพแรงงานไทยนั้นซับซ้อนเกี่ยวพันกับโครงสร้างตลาดแรงงานโครงสร้างเศรษฐกิจของประเทศโดยพบว่ามีสาเหตุสำคัญ7สาเหตุที่ทำให้ประสิทธิภาพแรงงานไทยนั้นต่ำได้แก่หนึ่งนะคะระดับการลงทุนของไทยในปัจจุบันนั้นต่ำคิดเป็นแค่เพียง 84% ของระดับการลงทุนก่อนเกิดวิกฤตปี40 2กระบวนการที่เราผลิตสินค้าไม่ค่อยยกระดับมูลค่าผลิตภัณฑ์3แรงงานมีระดับการศึกษาเพิ่มขึ้นแต่ไม่ตอบโจทย์ตลาด4 40% แรงงานไทยอยู่ในภาคเกษตรซึ่งเป็นภาคที่มีประสิทธิภาพแรงงานต่ำสุด5แรงงานย้ายออกจากภาคเกษตรเข้าสู่ภาคบริการที่มีประสิทธิภาพแรงงานคิดเป็นเพียงครึ่งหนึ่งของภาคอุตสาหกรรมเท่านั้น 6. กว่า 40% ของลูกจ้างเอกชนอยู่ในบริษัทที่มีลูกจ้างน้อยกว่า 10 คน 7. เพียง1ใน6ของกำลังแรงงานเท่านั้นที่เป็นมนุษย์เงินเดือนในภาคเอกชนค่ะ
ดร.เศรษฐพุฒิยังกล่าวเพิ่มเติมนะคะบอกว่าปัญหาหนึ่งที่มักเกิดขึ้นเมื่อแก้ปัญหาในระดับประเทศก็คือการขาดการบูรณาการขาดความร่วมมือการมองปัญหาเป็นไซโลหรือแก้ไขปัญหาเป็นเรื่องๆจึงควรเปลี่ยนแนวทางแก้ไขปัญหาไปใช้ประโยชน์ในเชิงพื้นที่ให้มากขึ้นซึ่งจะช่วยให้เกิดความร่วมมือระหว่างกันและการบูรณาการได้ง่ายขึ้นเนื่องจากการรู้จักคุ้นเคยของแต่ละฝ่ายก็อยู่ในพื้นที่เดียวกันและทุกฝ่ายน่าจะเห็นประโยชน์ร่วมกันที่เกิดขึ้นได้ชัดเจนกว่าวิธีหนึ่งที่ทำได้คือการสร้างและพัฒนาคลัสเตอร์ใหม่ในภูมิภาคการสร้างและพัฒนาคลัสเตอร์ใหม่ในภูมิภาคจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพแรงงานทั้งในแง่ของการลงทุนความร่วมมือระหว่างรัฐเอกชนและวิชาการในการผลิตฝึกอบรมบุคลากรและงานวิจัยสร้างนวัตกรรมใหม่ๆที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตด้วยค่ะต่อที่ภาคเอกชนนะครับระบุว่ากฎอัยการศึกไม่กระทบภาพรวมกับการท่องเที่ยวครับนางสุภวรรณตีรนันท์รองผู้อำนวยการสายงานกลยุทธ์และพัฒนาธุรกิจสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการหรือTCEPบอกว่ากฎอัยการศึกที่ประกาศใช้อยู่นั้นไม่กระทบภาพรวมการท่องเที่ยวมากนักแต่ยอมรับว่าเป็นห่วงเรื่องความปลอดภัยหลังจากเกิดเหตุฆ่านักท่องเที่ยวชาวอังกฤษที่เกาะเต่าสร้างความเสียใจกับทุกฝ่ายซึ่งกระทรวงท่องเที่ยวและกระทรวงการต่างประเทศก็ชี้แจงทำความเข้าใจกับนานาชาติแล้วพร้อมกับขอความร่วมมือทุกจังหวัดทุกชุมชนในพื้นที่ท่องเที่ยวผนึกกำลังเฝ้าระวังเหตุการณ์เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุร้ายกับนักท่องเที่ยวขึ้นรองผู้อำนวยการTCEPยังมั่นใจว่าอุตสาหกรรมการจัดประชุมและนิทรรศการหรือไมซ์ในประเทศจะปรับตัวดีขึ้นตั้งแต่ไตรมาสที่4ทำให้ปีนี้จะมีผู้เดินทางกลุ่มไมซ์ในประเทศ 4,500,000 คนสร้างรายได้เข้าสู่เศรษฐกิจ 13,291 ล้านบาทเพิ่มขึ้น 2-3% จากปีก่อนส่วนปีหน้าตั้งเป้าโต 5-10% คิดเป็นผู้เดินทางกลุ่มไมซ์ 4,700,000 คนโดยเตรียมกระจายการรองรับการประชุมไปยังภูมิภาคต่างๆทั่วประเทศอย่างเช่นที่พัทยาด้วยที่เชียงใหม่ที่ภูเก็ตที่ขอนแก่นนะครับส่วนตัวเลขผู้เดินทางกลุ่มไมซ์จากต่างประเทศปีนี้จะมีประมาณ 900,000 คนลดลงจากเป้าหมายตั้งไว้ล้านคนก็เป็นการลดลงตั้งแต่ช่วงไตรมาสแรกของปีจากสถานการณ์การเมืองทำให้ผู้เดินทางขาดความเชื่อมั่นและเลือกไปจัดประชุมประเทศอื่นแทนอย่างสิงคโปร์มาเลเซียและฟิลิปปินส์ส่วนปีหน้าคาดว่ายอดผู้เดินทางจะเพิ่มเป็น 10% เป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวและนักธุรกิจจากเอเชียเป็นหลักโดยเฉพาะจีนอินเดียญี่ปุ่นและเกาหลีเพราะเศรษฐกิจของสหรัฐและยุโรปยังไม่ฟื้นตัวเต็มที่ด้านนายชายศรีวิกรนายกสมาคมผู้ประกอบการวิสาหกิจย่านราชประสงค์บอกว่าธุรกิจย่านราชประสงค์ก็เริ่มดีขึ้นนะครับมีอัตราการเข้าพักโรงแรมอยู่ที่ 80-90% แล้วธุรกิจค้าปลีกเริ่มฟื้นตัวสู่ภาวะปกติหลังจากครึ่งปีแรกเนี่ยได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ทางการเมืองส่งผลให้ยอดขายลดไป 25-30% ซึ่งผู้ประกอบการก็ร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆกระตุ้นการตลาดให้กลับมาโตโดยใช้ย่านราชประสงค์ที่มีพื้นที่จัดสัมมนากว่า 470,000 ตารางเมตรมีห้องพัก 3,900 ห้องมี100ห้องประชุมจากกลุ่มโรงแรมสมาชิกแล้วก็มีร้านค้าชื่อดังกว่า 4,000 ร้านด้วยนอกจากนี้ก็ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจผลักดันให้มีพ.ร.บ.การชุมนุมเพราะเห็นว่าปัญหาที่เกิดขึ้นเกิดจากวิธีการชุมนุมมากกว่าการชุมนุมครับซึ่งไทยต้องปรับตัวให้เข้ากับมาตรฐานสากลสร้างความเชื่อมั่นกับผู้ที่จัดการประชุมขนาดใหญ่ในประเทศนอกจากนี้ยังบอกว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ต้องวางแผนระยะยาวกำหนดทิศทางจัดงานประชุมสัมมนางานอีเวนต์ประจำปีรับมือการแข่งขันของกลุ่มประเทศในอาเซียนที่จะรวมตัวเป็น AEC ปีหน้าซึ่งคู่แข่งสำคัญก็คือสิงคโปร์ฮ่องกงมาเลเซียอินโดนีเซียและฟิลิปปินส์ขณะที่ประเทศไทยที่กำลังขึ้นมาเป็นคู่แข่งของไทยก็คือเวียดนามพม่ากัมพูชาและลาวครับพักกันสักครู่ก่อนนะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามประเด็นอื่นค่ะครับ